ชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่นะครับจะมีโชคดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองผมใช้คำว่าดวงวาสนาการเงินจะขยับดีขึ้นกันละกันเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยกำลังจะเดินเข้าเกษตราธิบดีอีกวัน2วันตรงนี้แหละก็คือวันที่21กันยายนและนะครับดาวศุกร์ดวงนี้เองนะครับได้เกษตราธิบดีนั้นก็ส่งผลดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานใครที่เคยคุยกับลูกค้าไว้แล้วก็เงียบๆกันไปไม่รู้จะเอาไม่เอาจะจ้างไม่จ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะมีการกลับมาพูดคุยกันในทางที่ดีขึ้นใครที่เคยติดตามทวงถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองต่างๆนะครับจากลูกหนี้บ้างหรือจากบุคคลที่ทำงานร่วมกันและยังไม่ได้ค่าจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับทั้งดาวศุกร์ที่เป็นเกษตราธิบดีแล้วของชาวลัคนาราศีเมษยังมีดาวพฤหัสนะครับและดาวมนุษย์ยูไปอยู่ด้วยกันในเรือนการเงินซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าคุณก็จะขมีขมันมีความสุขขยันหาเงินขยันทำมาหาแดกมากทีเดียวแหละในช่วงจังหวะตรงนี้อะไรนะครับที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คใครที่กำลังจะทำธุรกิจออนไลน์เป็นคุณพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าขยายกิจการขยายธุรกิจของคุณทางโซเชียลก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จไม่ยากหรอกนะเพราะว่าด้วยความสามารถของชาวเมษที่มีความขยันขันแข็งเป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าตัดสินใจด้วยเจ้าเรือนเป็นดาวอังคารเนี่ยมันเป็นคนขยันอยู่แล้วละส่วนใหญ่นะชาวเมษนะลัคนาราศีเมษส่วนใหญ่มันเป็นคนขยันอยู่แล้วนะครับน้อยมากๆที่แม่งจะเป็นคนที่เกียจค้านหรือขี้เกียจน้อยมากๆผมไม่ค่อยเจอหรอกนะฮะก็ด้วยเงื่อนไขอย่างเงี้ยก็จะทำให้คุณเองนั้นด้วยความขยันความลุยก็จะไปหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นโอกาสมันเปิดกว้างให้คุณทำมาหาแดกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีเมษแต่ด้วยดาวศุกร์ที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็เล็งลัคนาราศีเมษอยู่นั้นศุกร์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับถือว่าดีมากแต่ไอชิบหายทำไมต้องมีแต่ได้วะในทางโหราศาสตร์ถือว่าศุกร์7อาจารย์เจ้าเนี่ยก็เป็นพินทุบาทด้วยนะศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์นะครับศุกร์7คือศุกร์เดือนที่7เดือนปัตตานีเนี่ยเรือนความรักคู่ครองเนี่ยก็ที่ผมพูดไปเนี่ยคุณฟังเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะนะครับกับลัคนาราศีเมษอยู่ 2-3 ประเภทตรงนี้ถ้าคุณเป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วคุณมีรักซ้อนหรือกำลังไปคุยซ้อนอยู่หรือกำลังซ้อนอยู่อะไรก็ตามมึงดูหน้าดูหลังให้ดีนะเว้ยระวังหน่อยสุขเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์นะครับหรือชาวเมษที่แม่มเสน่ห์แรงพื้นฐานดวงมึงเสน่ห์แรงอยู่แล้วดาวศุกร์มาเล็งลัคนาอีกโอ้มึงเอ้ยเดี๋ยวคนนู้นก็มาชอบคนนี้ก็มาชอบวุ่นวายไตห่านี่แหละคือชาวลัคนาราศีเมษหรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วกำลังไปซ้อนเขาอยู่โดยที่มึงจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ก็ทำให้คุณร้อนรุ่มจริงๆนะฮะโบราณเขาบอกว่าไม่ผิดหรอกนะฮะศุกร์อยู่ในเดือนที่7ฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่มาทำให้ตัวคุณเองนั้นนะครับต้องเขาเรียกว่าไปหมกมุ่นกับมันมากนักจนทำให้การงานมันติดขัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพื้นฐานนิสัยหรือสันดานคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆเรื่องเซ็กซ์มากๆเรื่องการพบปะเจอเรื่องเพศตรงข้ามมากๆมันก็ทำให้คุณว้าวุ่นเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าแทนที่คุณจะตั้งใจทำมาหาแดกได้เต็มที่คุณก็จะต้องไปใช้พลังความคิดส่วนหนึ่งไปกับเรื่องรักๆใคร่ๆตรงนี้ยิ่งใครที่แม่งมีรักซ้อนอยู่แล้วนะฮะแทนที่จะคิดว่าวันนี้จะทำคอนเทนต์อะไรดีว่าจะค้าขายของออนไลน์มึงก็ต้องไปคิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีว่าหาจะมีการพูดคุยหรือว่านัดเจอกันยังไงไม่ให้มีปัญหาหรือจะคุยกันแบบไหนที่ทำให้ความรักมันลงตัวนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีเมษจริงๆนั้นถ้าเกิดพื้นฐานคุณนะฮะโดยดวงปัจจุบันนี้คุณโอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนอะไรหรอกคุณก็ลุยใส่เกียร์เดินหน้าได้เลยผมว่าเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินหาทองได้คล่องทีเดียวแหละนะครับจาก21กันยายนตรงเนี้ยไปนับไปประมาณเกือบๆ1เดือนนั่นแหละ
นะครับก็ถือว่าหยิบจับอะไรก็จะเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเคยค้าขายอยู่ติดขัดๆอยู่โคตรแม่งลูกค้าแม่งไม่ค่อยมีบ้างมาให้หายบ้างเดี๋ยวลูกค้าก็จะกลับมาเงินก็จะกลับมาหรือว่ากำลังจะลงทุนอยู่แล้วเงินแม่งไม่พอกำลังคิดว่ากูจะหาเงินจากตรงไหนดีวะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มีอะไรคลิกให้กับคุณเองนะครับเนี่ยคือชาวลัคนาราศีเมษที่ซินแสหมิงจะต้องมาอธิบายให้ฟังชัดๆตรงเนี้ยมีถามไปเยอะมากทางแอปสีแดงนะครับเม้นไปทางแอปสีแดงเยอะมากๆก็ถือโอกาสมาตอบไปให้ตรงนี้นะครับให้ฟังกันชัดๆเลยเพราะว่าศุกร์จะย้ายแล้ววันที่21กันยายนสำคัญนะนะครับบางทีบางคนจังหวะตั้งตัวได้เลยจากดาวที่ขยับย้ายดีๆตรงนี้และดาวอื่นๆมันก็ส่งผลดีด้วยผมใช้คำว่าตั้งตัวได้เลยนะบางคนรอสิ่งนี้อยู่ชีวิตมันติดๆขัดๆได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่นะครับไม่ได้มากกว่าได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อดาวขยับดีขึ้นแล้วก็จะถือว่าคุณจะลงตัวมากขึ้นแน่นอนนี่ผมนะครับเพิ่งดูฮวงจุ้ยให้ลูกค้าเสร็จนะครับแล้วก็วันนี้อากาศมันก็ร้อนๆอยู่ก็ขึ้นมาที่รถผมแล้วก็จัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อยืดเลยสบายเลยทีนี้เพราะว่านะฮะมันนี่ก็เย็นแล้วผมออกมาก็ช่วงสายๆแล้วเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นบ้านเดี่ยวของคุณลูกค้าเขาอยู่มาหลายปีแล้วล่ะนะครับก็พอมันเข้าฮวงจุ้ยยุคที่9ก็จะปรับเปลี่ยนให้มันดียิ่งขึ้นเราก็จัดฮวงจุ้ยให้มันรับกับฮวงจุ้ยในยุคที่9เพื่อให้โชคลาภนะครับไหลมาเทมานั่นเองนะนี่ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็กำลังจะกลับแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะมาตอบคำถามให้ก่อนนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีเมษและลัคนาราศีอื่นๆเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการสวัสดีครับ